ซูเปอร,ร์โพเผยคนชอบวลีซื้อบ้านแถมสัญชาติจีนายกรัฐมนตรีจัดการทุนจีนสีเทาพนันออนไลน์ขณะคะแนนนิยมอุ้งอิงบิ๊กตู่สูสีกันมากค่ะสำนักวิจัยซูเปอร,ร์โพเปิดเผยผลสำรวจเรื่องค้านถามลุงตู่ตอบจากกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน1571ตัวอย่างระหว่างวันที่17-18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพบว่าร้อยละ57.2ระบุชอบวลีเด็ดของนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุจันโอชาที่บอกว่าซื่อบ้านแถมสัญชาติเชื่อมโยงกับธุรกิจครอบครัวพักการเมืองใหญ่และพวกพ้องร้อยละ55.6ระบุนายกรัฐมนตรีตอบโต้ได้ดีมีประเด็นทั้งตู้ห่าวได้สัญชาติช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรและซื่อบ้านแถมสัญชาติเกี่ยวโยงพักการเมืองใหญ่ ร้อยละ54.8นายกรัฐมนตรีตอบโต้ด้วยข้อมูลใหม่ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นตู้ห่าวได้สัญชาติไทยในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรร้อยละ54.3ระบุการอภิปรายนายกรัฐมนตรีกลายเป็นบูมเมแรงกลับไปยังพักการเมืองใหญ่ฝ่ายค้าน สำหรับข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีจัดการปัญหาทุนจีนสีเทาและพนันออนไลน์ร้อยละ75.7ต้องการให้ในายกรัฐมนตรีถอนสัญชาติไทยของคนต่างชาติที่ทำผิดร้ายแรงยึดซัพย์และห้ามเข้าประเทศอีกถ้ากฎหมายเปิดช่องให้ทำได้และร้อยละ75.5นายกรัฐมนตรีต้องจัดการเด็ดขาดกับขบวนการพัวพันทุจริตธุรกิจสีเทาและพนันออนไลน์ค่ะ อย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงถ้าเลือกได้จะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีพบว่าสูสีกันระหว่างนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรร้อยละกับพลเอกประยุทธ์ร้อยละขณะที่ตามมาติดๆคือนายอนุทินชาญวิรกูลร้อยละ2 1่และนายพิธาลิมเจริญรัตร้อยละ14.4 ทางนี้เมื่อแบ่งระหว่างคนกรุงเทพกับคนต่างจังหวัดพบว่าพลเอกประยุทธ์ได้ใจคนกทมอร้อยละ,ยละ3 3ต่างจังหวัดร <c oughs> ้อยละ24.3นางสาวแพทองทานได้ใจคนกทมอร้อยละยีต่างจังหวัดร้อยละ29.9นายอนุทินได้ใจคนกทมร้อยละ9.2ต่างจังหวัดร้อยละ23.6 นายพิธาลิมเจริญรัฐได้ใจคนกทมร้อยละ12.1ต่างจังหวัดร้อยละ14.8และนายจุรินลักษณะวิสิทธ์ได้ใจคนกทมร้อยละ8.3ต่างจังหวัดร้อยละ2.9ธนกรยืนยันคนนครศรีธรรมราชสุดปลืม้มบิ๊กตู่เตรียมลงพื้นที่ลุยแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากลั่นปัญหาของประชาชนรัฐบาลต้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่20กุมภาพันธ์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลรวมถึงข้อสั่งการต่างๆในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบอุทกภัยส,สรรรัมซากและการบริหารจัดการน้ําซึ่งทันทีที่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชทราบข่าวต่างสื่อสารผ่านตนในช่องทางต่างๆในฐานะที่ตนก็เป็นลูกหลานคนนครศรีธรรมราชเช่นกันว่าในวันดังกล่าวนะคะจะเดินทางไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะดีใจที่นายกรัฐมนตรี มองเห็นถึงความเดือดร้อนและให้ความสำคัญกับพี่น้องชาวนาครศรีธรรมราชที่ต้องทนทุกข์กับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมาอย่างยาวนานแม้ว่ารัฐบาลที่ผ,ผ่านมาอาจจะให้ความช่วยเหลือบ้างแต่ก็น้อยครั้งมากที่จะลงมารับฟังปัญหาจากปากของชาวบ้านด้วยตัวเองแบบนี้เชื่อว่ารัฐบาลจะได้ทราบถึงต้นตอของปัญหาที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถวางแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนต่อไปไม่ว่าจะเป็นแผนระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามค่ะ ทางนี้การลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นการแสดงให้พี่น้องชาวนาครศรีธรรมราชได้เห็นว่าความทุกข์ของคนนครศรีที่ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนั้นจะได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดอย่างแน่นอนเหมือนกับที่นายกรัฐมนตรีมักพูดเสมอว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนรัฐบาลต้องเข้าไปแก้ไขโดยเร็วที่สุดเท่าที่กฎหมายเอื้ออำนวยให้ นอกจากนี้นะคะยังจะเป็นการรับฟังความต้องการของพี่น้องคนใต้ด้วยว่าต้องการให้รัฐบาลวางโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องอย่างไรอีกด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีปลื้มดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมกราคม2566เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่8ค่ะและอยู่ระดับสูงสุดในรอบ26เดือนสะท้อนประสิทธิภาพนโยบายมาตรการทางเศรษฐกิจ นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบผลสํารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจําเดือนมกราคม2566 จากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นจากระดับ49.7เป็น51.7ค่ะโดยเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่8และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ26เดือนสำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้นได้แก่1มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2566จากภาครัฐ เช่นมาตราการชอบดีมีคืนมาตราการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา1้5มาตราการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน 2. การท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น 3. เซตอินเด็ซ์ในเดือนมกราคม2566ปรับตัวเพิ่มขึ้น2.80จุด 4. ราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะข้าวมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้เกษตรกรเริ่มมีรายได้สูงขึ้นทําให้กําลังซื้อในต่างจังหวัดปรับตัวดีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอบคุณเสียงสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความเชื่อมั่นกับสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศที่กําลังฟื้นตัวสอดรับกับการทํางานนโยบายและมาตรการต่างๆของรัฐบาลที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะนายอนุชาเปิดเผยด,ด้วยว่าพลเอกประยุทธ์นะคะ ในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ขณะนี้การบินไทยดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการกำหนดไปแล้วราวร้อยละ70ซึ่งผู้บริหารการบินไทยมั่นใจว่าผลการดำเนินงานในปี2566ก่อนต้นทุนทางการเงินภาษีและค่าเสื่อมจะเป็นบวกมากกว่า20,000ล้านบาท ซึ่งเข้าเกณฑ์กำหนดของการยื่นขอออกจากแผนฟื้นฟูกิจการค่ะดังนั้นจะทำให้การบินไทยสามารถออกจากแผนฟื้นฟูกิจการก่อนเป้าหมายกำหนดในปลายปี2567และกลับเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ภายในปี2568สำหรับภาพรวมการดำเนินงานในปัจจุบันการบินไทยมีอัตราบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ1ะ8 0และคาดว่าทั้งปี2566 จะคงอยู่ในระดับร้อยละ80ส่วนรายได้ในปีนี้คาดว่าจะเติบโตราวร้อยละ40จากปี2,565ที่คาดการรายได้90 0 0 0ล้านบาทซึ่งเริ่มกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิด1 9ที่การบินไทยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ1,60,000ล้านบาทถึง1,70,000ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้จะมีแผนทยอยเปิดบินเพิ่มเติมต่อเนื่องในเส้นทางเอเชียจีนญี่ปุ่นและยุโรปในเมืองที่มีความนิยมสูงด้วยค่ะผู้กำกับการสพเมืองสุพรรณบุรีขอตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสิบตำรวจเอกในสังกัดยื่นลาออกอ้างหมดศรัทธานในระบบข้าราชการตำรวจ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโลกโซเชียลแห่แชหนังสือขอลาออกจากราชการตำรวจของ10ตำรวจ,อรวจเอกในหนึ่งสพเมืองสุพรรณบุรีระบุเหตุผลหมดหวังสูญสิน้นศรัทธาในระบบข้ารชาชการตำรวจจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พร้อมตั้งคำถามมากมายล่าสุดพันตำรวจเอกทัชชัยทิพนเนศผู้กำกับการสพเมืองสุพรรณบุรีเปิดเผยว่า10ตำรวจเอกในนี้มาอยู่สพเมืองสุพรรณบุรีตั้งแต่ปี2560ากทราบว่าก่อนหน้านี้เป็นตชดมาก ซึ่งเคยได้รับการฝึกกระโดดร่มและขอทำเรื่องลาออกมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจกลับเข้ามาใหม่อย่างไรก็ตามขณะน,นี้ตนยังไม่ได้ส่งหนงังสือลาออกเสนอต่อพลตำรวจตรีเกรียงไกรวุฒธธิพานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือเรื่องกู้หนี้ยืมสินอะไรกันหรือไม่แต่ทราบว่าทางบ้านค่อนข้างมีฐานนะทางนี้ทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีได้สั่งการให้เรียกตัวสิบตารวจเอกนายนี้มาพูดคุยหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนแต่เบื้องต้นยังไม่สามารถติดต่อได้ ด้านเพื่อนร่วมงานกล่าวว่าก่อนที่10บตำรวจเอกนายนี้จะเป็นตำรวจนั้นเคยเป็นตชดมาก่อนรุ่นเดียวกับจากคลั่งที่โคราชและมีความคิดไม่เหมือนตำรวจแต่มีความคิดเหมือนทหารตำแหน่งเดิมอยู่งานป้องกันปรับปรามแต่ขอไปทำงานด้านสืบสวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news